ด้วยข้าวเปลือกนะครับเอาข้าวเปลือกมาล้างน้ำเอาเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ประมาณ6กรัม6กรัมมือนะครับล้างเอาเม็ดที่รีบออกเม็ดรีบออกนะครับรีบเอาออกไปพอเม็ดรีบออกแล้วก็ไปต้มให้เม็ดแตกแล้วก็ทำเชื้อได้เลยครับเราก็ต้มไปเรื่อยๆครับจนเม็ดข้าวเริ่มแตกมีเม็ดแตกแล้วเราก็พอต้มไปเรื่อยๆเม็ดแตกเมื่อไหร่เราก็พอทำก็ใช้ได้เริ่มแตกแล้วครับเนี่ยแต่ยังอีกนิดนึงครับแตกไม่เยอะแตกออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปเทใส่กระชอนแล้วก็ไปใส่ถุงได้เลยครับเอาน้ำออกเทเอาน้ำออกแล้วใส่กระชอนเสร็จพอไม่แตกดีแล้วเราก็มาใส่กระชอนกองน้ำออกแล้วเดี๋ยวไปใส่ถุงนะครับอุปกรณ์ในการทำนะครับว่ามีถุง8x12ยางแล้วก็เข็มหมุดเข็มอะไรก็ได้ครับแล้วก็เชื้อไตรโคโดมานี่ครับเนี่ยเบอร์ติดต่อเขาอยู่เนี่ยครับดูได้เลยเชื้อเนี่ยครับพอใช้เสร็จแล้วก็เก็บใส่กระดาษห่อหนังสือพิมพ์ห่อไว้แล้วก็ไปเก็บในช่องตู้เย็นนะครับช่องผักเกิดเชื้อจะได้อยู่ทนแค่นี้ครับเราก็เอาข้าวที่เราต้มนะครับใส่ถุงถุงที่ใช้ต้องขนาดนี้ครับ8x12ครับถ้าอื่นมันจะเชื้อไม่เกิดไม่ดีต้องขนาดนี้ก็ทำในห้องที่ไม่มีลมไม่เปิดพัดลมนะครับห้องไม่มีลมเวลาตัวอื่นจะได้ไม่เข้าใส่ต้องถึงใส่ตอนร้อนเลยครับช่วงร้อนๆใส่ฆ่าเชื้อไปในตัวแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็พักไว้ให้เย็นแช่แข็งไว้พักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาทำใส่เชื้อต่อกันเดี๋ยวให้เย็นก่อนครับลองจับดูถ้ายังร้อนอยู่ยังถ้าเราทนไม่ไหวนะครับถ้าเราทนไหวแล้วอุ่นๆก็ค่อยมาใส่เชื้อพอเริ่มเย็นนะครับเราก็เชื้อไตรโคโดมามาที่ขวดเนี่ยครับมาหยอกใส่ขวดนี่2หยอกอยู่ในที่ไม่ค่อยมีลมนะครับอยู่ในห้องก็ดีหยอกเลยครับนะครับปิดปากถุงมัดไปปลายมัดไปปลายนะครับ
2ถุงมันก็ทำเหมือนเดิมปิดฝาต้นมัดมัดเสร็จแล้วก็เอาเข็มปิดนี่ให้ดีแล้วก็เจาะเนี่ยครับเจาะตรงปลายถุงนี้20ครั้งเจาะเลยแค่นี้เสร็จแล้วครับจะไปไว้ในที่มีแสงให้เพื่อนเข้ากันก่อนจะไว้ในที่มีแสงแค่นี้เสร็จครับวิธีบ่มเชื้อนะครับก็เราก็ที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาไปแผ่แผ่ผมใส่กำมังแล้วนะครับยกง่ายดีทำให้แผ่ๆแล้วก็มือหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาถ้ามีอากาศนี่แสดงว่าอากาศพอแต่ถุงเล็กก็ไม่ดีนะครับถุงเล็กกว่านี้อากาศน้อยมันจะเกิดยะเกิดไม่เยอะครับบางทีก็เสียไปเลยลงประมาณถุงนี้ครับแล้วก็หยอดอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้7วันแล้วก็มีเชื้อขึ้นเขียวเต็มเลยครับเอาไว้ที่ประมาณนี้ผมไว้ในโรงรถอ่ะไม่มีแดดนะครับจะมีแสงนี่ครับข้าวเปลือกครับมันเท่าที่หนึ่งก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับครับวันที่สองครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับคล้ายๆเดิมแล้วก็แต่วันที่สองเนี่ยเราต้องมาเขย่านะครับเขย่าให้เชื้อมันเดินเข้ากันแล้วเก็บได้อย่างเดิมแก้นะครับวันที่สามครับข้าวเปลือกครับเริ่มมีฝ้าขาวครับเต็มเลยครับเนี่ยเริ่มขึ้นเต็มนะครับเนี่ยครับเยอะเลยข้าวเปลือกครับวันที่สี่ครับเริ่มเป็นเขียวอ่อนๆเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเขียวอ่อนๆทั่วไปนี่ครับข้าวเปลือกครับเขียวหมดแล้วครับนี่ครับเอาไปใช้ได้แล้วครับเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็เก็บในตู้เย็นช่องผักใส่ถุงก็เก็บช่องผักก็เก็บไปได้หลายวันครับ7วันครับวันที่5นะครับเนี่ยเนี่ยครับใส่ถุงนี้นะครับเราไปเก็บในช่องผักครับเนี่ยครับใส่โคดาม่าที่เพาะไว้นี่ครับแช่เย็นไว้เนี่ยอันนี้เพิ่งออกจากตู้เย็นมา7วันก็ยังอยู่ดีครับเก็บไปได้ถ้าเกิดเราไว้ข้างนอกจะขาวเลยใช้ไม่ได้เนี่ยครับแล้วก็ล้างเขาก็ล้างน้ำ
็ล้างน้ำเอาน้ำเนี่ยครับน้ำสะอาดแต่อย่าน้ำประปาเลยนะครับมันมีคลอรีนเดี๋ยวมันจะไปฆ่าราได้เราก็เอาน้ำพักไว้ครับล้างบี้ๆไปเดี๋ยวก็ไปรดต้นไม้เราอันนี้เป็นรดทุเรียนนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวกากที่เราล้างแล้วเราก็ไปใส่ใต้ต้นไว้ได้มันก็จะเกิดเหมือนกันเนี่ยครับเดี๋ยวทำให้ดูครับว่ารูจะเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็ล้างแล้วก็ไปลดใต้ต้นหรือจะถ้าใครไปฉีดพ่นก็ฉีดพ่นแล้วก็เราต้องกรองก่อนเดี๋ยวมันจะติดเครื่องติดในรูพ่นนะครับต้องกรองก่อนแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆใช้เกี้ยงครับแค่นี้ครับเนี่ยครับผสมประมาณได้แค่นี้เนี่ยครับเตรียมตัวก็เขียวประมาณนี้เนี่ยครับแก้วหนึ่งไปลดต้นหนึ่งเนี่ยครับตัดขวดน้ำมันลมก็ไปลดต้นทุเรียนเนี่ยผมลดหมดเนี่ยก็ได้40ต้นครับ40กว่าต้นแล้วก็เผื่อลดไอ้มะกอไปนิดหน่อยๆครับเนี่ยนี่กากมันแล้วก็ไปโรยครับเนี่ยครับเราก็เอาแก้วหนึ่งนะครับลดไปเลยต้นทุเรียนวนไปลดไปแก้วหนึ่งแล้วก็กากนี่เราไม่ต้องทิ้งเนี่ยเราก็โยนไว้นี่เลยเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเนี่ยเป็นไงมันจะเขียวไหม